ิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติสาลิยะชาดกชาดกว่าด้วยหมอผู้โชคร้ายในพุทธกาลสมัยหลังจากที่พระบรมศาสดาตรัสรู้สู่พระบรมสัมมาสัมโพธิญาณประกาศธรรมะแผ่ไพศาลไปทั่วดินแดนชมพูทวีปวาระนั้นแม้นมีผู้ให้การเคารพเลื่อมใสพระพุทธองค์ทุกชั้นวรรณะเดินทางหลั่งไหลมายังพระเชตวันมหาวิหารอันเป็นธรรมสถานแห่งองค์พระศาสดาเพื่อถวายตัวเป็นพุทธสาวกเป็นจำนวนมากแต่ทว่ายังมีผู้ที่อิจฉาริษยาคอยให้ร้ายกระทำการอันไม่บังควรให้บังเกิดแก่พระพุทธองค์ซึ่งต่างแจ้งประจักษ์กันดีในหมู่สาวกว่าภิกษุผู้นั้นคือพระเทวทัตผู้มีมานะทิฐิเป็นที่ตั้งและเหตุที่เป็นเช่นนี้ด้วยพระบุพกรรมกระทำร่วมกันมาตั้งอดีตชาตินั่นเองพระเทวทัตกระทำการอันไม่สมควรแก่พระบรมศาสดาเลยนะท่านนั่นนะสิแม้พระเทวทัตจะเป็นถึงพระญาติของพระบรมศาสดาแต่กลับผูกใจอาฆาตแต่พระบรมศาสดากลับไม่หวั่นไหวเลยแม้แต่น้อยเหตุพระเทวทัตกระทำการอันไม่บังควรแก่พระพุทธองค์เป็นที่กล่าวโทษในภิกษุพระพุทธองค์จึงทรงปรารภถึงพระเทวทัตดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนพระเทวทัตนี้ก็ไม่อาจเป็นผู้แม้จะกระทำความสะดุ้งกลัวแก่เรามาแล้วเช่นกันแล้วพระพุทธองค์ทรงนำเอาสาลิยะชาดกมาสาธกแก่เหล่าภิกษุทั้งหลายดังนี้ในอดีตการณพราณสีมหานครอันมีพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในบ้านเมืองร่มเย็นชาวเมืองอยู่รวมกันอย่างผาสุกในวาระเดียวกันนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นลูกชายพ่อค้าในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครั้นในวัยเด็กมีอายุได้ประมาณ 7-8 ขวบขณะกำลังวิ่งเล่นซุกซนตามประสาเด็กน้อยใต้ต้นไทรหน้าบ้านกับเพื่อนวัยเดียวกันอยู่อย่างสนุกสนานวันนี้พวกเราเล่นอะไรกันดีล่ะนั่นนะสิเล่นซ่อนแอบดีไหมล่ะโหยไม่เอาหรอกเล่นจนเบื่อแล้วใช่คราวที่แล้วนะเล่นกันคาบไปแอบจนโดนมดกัดสักตัวบวมไปทั้งตัวแล้วเนี่ยอุ้ยเนี่ยยังคันไม่หายเลยแล้วพวกเจ้าจะเล่นอะไรล่ะโน่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอาคิดได้บอกข้าก็แล้วกันในระหว่างที่เด็กๆพูดคุยเล่นกันอยู่นั่นเองก็ได้มีหมอพิการคนหนึ่งไม่ได้ทำงานอะไรเดินผ่านมาท่ามกลางเด็กน้อยโอ้ยเฮ้ยทำไมวันนี้มันร้อนแบบนี้นะเนี่ยเฮ้ยเดินมาตั้งนานแล้วพักหน่อยดีกว่าเฮ้ยพวกเจ้าอ่ะหลบไปหน่อยสิข้าจะได้นั่งพักหลบแดดสักหน่อยไปเล่นที่อื่นไปเฮ้ยน่ารำคาญจริงๆเลยร้อนก็ร้อนส
ส่งเสียงเจียวเจ้าโหอะไรเนี่ยมาไล่เขาเฉยเลยนั่นน่ะสิไปเหอะพวกเราไปเล่นที่อื่นกันดีกว่านี่เห็นว่าเป็นคนพิการนั่นเนี่ยทันใดนั่นเองหมอพิการก็เหลือบไปเห็นงูกำลังเลื้อยเข้าไปในโพรงต้นไม้ด้วยความเจ้าเล่ห์เขาจึงคิดวางแผนการร้ายขึ้นในใจเอ๊ะนั่นอะไรอยู่บนต้นไม้น่ะเฮ้ยงูนี่นะ อย่างเนี้ยเราหลอกให้เด็กพวกนั้นมันโดนงูกัดจากนั้นเราก็เข้าไปรักษาเราก็จะมีเงินใช้ไม่ต้องอดอยากปากแห้งไม่มีใครจ้างเรามานานแล้วต้องใช้วิธีนี้แหละงานเข้าแน่ๆหล่อแล้วยังฉลาดอีกนะเราเนี่ยหัวใสจริงๆเลยนี่พวกเจ้าอะมานี่สิข้ามีอะไรจะบอกมีอะไรเหรอท่านพวกเจ้าอยากได้ลูกนกสาลิกาไหมล่ะอยากได้สิไหนล่ะท่านนี่เจ้าเงยหน้ามองบนต้นไม้สิเห็นโพรงนั่นหรือเปล่าฮ่าอย่าบอกนะว่านั่นน่ะโพรงนกสาลิกาก็ใช่นะสิข้าเห็นแม่นกสาลิกาบินข้ามแมลงเข้าไปในโพรงแสดงว่ามันต้องมีลูกนกอยู่ข้างในแน่ๆเลยถ้าพวกเจ้าอยากได้นะก็ปีนขึ้นไปจับมาสิเด็กน้อยลูกพ่อค้าไม่ได้เฉลียวใจเลยแม้แต่น้อยพรางก็ใช้สองมือโอบรอบต้นไม้ค่อยๆปีนขึ้นไปเพื่อจับเจ้านกสาลิกาฮึบฮึบฮึบโอ้ยทำไมมาทำรังสูงขนาดนี้เนี่ยเล่นจะเหนื่อยเลยเราโอ้ยยังไม่ถึงอีกปีนระวังล่ะเดี๋ยวจะตกลงมาแข้งขาหักนะเจ้าเด็กน้อยเสร็จเราแน่ๆเลยหลงกลข้าจนได้โอ้ยแค่นี้เองสบายอยู่แล้วสูงเหมือนกันฮะในที่สุดลูกพ่อค้าก็ปีนขึ้นมาถึงโพรงไม่รอช้าเขาใช้มือล้วงเข้าไปในโพรงทันทีมาถึงจนได้ไปอยู่กับข้าเถอะนะเจ้านกสาลิกาแล้วข้าจะเลี้ยงเจ้าเป็นอย่างดีเลยฮ่าจับได้แล้วเฮ้ยนี่มันงูเห่านี่ว่ะเฮ้ยงูเฮ้ยงูเดชบุญลูกพ่อค้าจับถูกคองูเห่าเขารีบเหวี่ยงทิ้งทันทีด้วยปุพกรรมที่ทำร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนลูกพ่อค้าเหวี่ยงงูเห่ามาทางหมอพิการพอดีงูพิษพันคอหมอพิการแล้วฝังคมเขี้ยวฉีดพิษร้ายหมอพิการดิ้นทุรนทุรายอย่างทรมานมิสามารถเยียวยาได้ทันก่อนจะสิ้นใจตายไปในที่สุดทำไมเหวี่ยงมาทางนี้ล่ะเจ้าเด็กบ้าเอ้ยงานเข้าแล้วล่ะตูอ๋อช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยข้าทีข้าตู้กูกัดอ๋อช่วยด้วยอนิจจาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวงูพิษเลื้อยผ่านเข้าไปในป่าจนชาวบ้านที่ผ่านมาพบศพมุงดูด้วยความสมเพชนี่มันหมอพิการท้ายหมู่บ้านเรานี่วาเนี่ยเฮ้ยมานอนตายตรงเนี้ยมันช่างน่าสมเพชยิ่งนักพระพุทธองค์เมื่อตรัสอดีตนิทานจบแล้วจึงตรัสพระคาถาว่าผู้ใดประทุษร้ายคนไม่ประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่มีความผิดบาปย่อมกลับมาถึงคนผ่านนั้นเองเหมือนละอองฝุ่นที่บุคคลซัดไปทวนลมย่อมกลับมากระทบเขาเองฉะนั้น
ในพุทธกาลสมัยต่อมาหมอพิการกำเนิดเป็นพระเทวทัตส่วนลูกพ่อค้าเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าพระคาถาประจำชาดกโยอัปปะทุตทัสสะนรัสสะทุตสติสุทธัสสะโปสัสสะอนะงะคณัสสะตะเมวะพาลังปัจเจติปาปังสุขุโมระโชปฏิวาตังวะคิตโตผู้ใดประทุษร้ายคนผู้ไม่ประทุษร้ายเป็นคนบริสุทธิ์ไม่มีความผิดเลยบาปย่อมกลับมาถึงคนผ่านนั่นเองเหมือนกับละอองละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลมฉะนั้น